ทีนี้เรามาลองฟังดูว่าในฐานะของการทำหน้าที่กัลยานมิตรนั้นถ้าเราจะต้องทำหน้าที่กัรยาณมิตรให้กับผู้อื่นนั้นเราควรที่จะต้องมาฝึกฝนอบรมแล้วก็ศึกษาในเรื่องอะไรบ้างสิ่งที่สำคัญมากสิ่งที่สำคัญมากสำหรับการทำหน้าที่กัลยานมิตรให้กับผู้อื่นนั้นก็คือว่ากัรยาณมิตรคือผู้ที่ให้แสงสว่างให้กับโลก ดังนั้นแสงสว่างที่เราจะเอาไปให้ก็คือเรื่องที่ดีเราจะต้องมีความเข้าใจในเรื่องของกุศล,ลกรรมเราจะต้องมีความเข้าใจในเรื่องของบุญอย่างทองแท้ว่าแต่ละเรื่องนั้นมีส่วนประกอบและหมายถึงอะไรบ้างจากนั้นก็ต้องมาดูว่าเราเองนั้นมีความพร้อมขนาดไหนในใจมีความเป็นผู้ให้มากขนาดไหนในใจแล้วก็ต้องหมั่นฝึกฝนให้เราเองมีความเป็นผู้ให มากขึ้นในทุกๆวันแล้วเราถึงจะได้ชื่อว่าเป็นกันลยาณมิตรในส่วนของบุญนั้นกัลยาณมิตรต้องเข้าใจว่าบุญนั้นหมายถึงอะไรแล้วก็สามารถที่จะนำไปชี้แจงให้ผู้อื่นเขาได้รู้ตามได้แต่มีอันหนึ่งซึ่งเราควรที่จะต้องมาศึกษาก็คือเรื่องของการหาบุญตรงนี้เป็นหลักธรรมที่มีอยู่ในพระไตรปิฎกเรามาลองศึกษากันดูเนาะว่า การหาบุญนั้นทําได้กี่อย่างการหาบุญนั้นหรือการทําบุญนั้นโดยความเข้าใจส่วนใหญ่จะสําหรับคนทั่วไปนั้นจะคิดถึงแค่การทําทานเท่านั้นเองแต่ในความเป็นจริงแล้วเราสามารถจะหาบุญได้10อย่างเป็นอย่างน้อยอย่างแรกก็คือเรื่องของการทําทานอย่างที่เราทราบไปแล้วที่เรียกว่าทานใหมยอย่างที่2ก็คือว่าบุญที่ได้จากการรักษาศีลที่เรียกว่าศีลหม่ส่วนที่สม ก็คือบุญที่ได้จากการเจริญสมาธิภาวนาที่เรียกว่าภาวนาใหม่ส่วนที่4คือบุญที่ได้จากการอ่อนน้อมถ่อมตนที่เรียกว่าอัปปาญนามัยส่วนที่5คือบุญที่สําเร็จได้ด้วยการหรือบุญที่ได้ด้วยการให้ความช่วยเหลือขนขวายในกิจการที่ถูกที่ต้องเรียกว่าวยาวัจไมในภาษาบาลี ข้อที่6ก็คือบุญที่ได้โดยการอุทิศแผ่ส่วนกุศลให้กับผู้อื่นที่เรียกว่าปฏิทานนามัยแล้วข้อที่7ก็คือบุญที่ได้จากการอนุโมทนาบุญดังนั้นก็การบ้าน1ิบข้อเราก็เคยพูดไปแล้วว่าต้องมันเอาบุญไปฝากคนที่บ้านก็คือในหัวข้อนี่แหละบุญในส่วนนี้เขาเรียกว่าปัตตานุโมทนาใหม่ส่วนบุญในข้อที่8เรียกว่า ธรรมมศวนาใหม่คือบุญที่ได้จากการฟังธรรมแล้วก็ข้อที่9อันนี้เป็นอีกขั้นหนึ่งก็คือว่าบุญที่ได้จากการแสดงธรรมเราเป็นกัลยาณมิตรส่วนนี้ก็ต้องถือว่าเรื่องราวดีๆที่เราเอาไปบอกก็เหมือนกับการแสดงธรรมเช่นเดียวกันเป็นบุญที่กัลยาณมิตรทุกท่านพึงจะได้ส่วนบุญข้อสุดท้าย ในทางมาแห่งบุญหรือบุญกริยาวัตถุทั้ง10บข้อนี้ก็คือทิฏฐุชุกรรมคือบุญที่สําเร็จได้ด้วยการทําความเห็นให้ถูกต้องดีงามดังนั้นข้อนี้สําคัญที่สุดถ้าเรามีความเห็นผิดแล้วไม่ว่าเราจะคิดพูดทําอะไรเราจะทําไปในทางที่ไม่ถูกกัลายาณมิตรเป็นผู้ให้แสงสว่างกับโลกแสงสว่างนั้นก็คือสัมมาทิฏฐิดังนั้น ทางมาแห่งบุญในข้อนี้กัลยามิทุกท่านควรที่จะต้องมาทําความเข้าใจกันให้ดีแต่บางคนอาจจะบอกว่า10บข้อมันเยอะไปไม่มีน้อยกว่านั้นหรือจริงๆก็สรุปได้ง่าย,ายอ่ะนะว่า10บข้อที่เราได้พูดถึงไปเมื่อกี้ว่าทางมาแห่งบุญนั้นสามารถจะย่อดได้เหลือแค่สข้อก็คือทานศีลภาวนาที่เราคุ้นเคยกันนั่นเองดังนั้นไม่ต้องกังวลอะไรมากเริ่มต้นจากตัวเราเองก่อนมีความ เอื้อเฟือ้อมีใจที่นุ่มนวลอยากจะให้รู้จักรักษากายวาจาแล้วก็หมั่นฝึกใจเท่านี้ก็ต้องถือว่าเราได้บุญในทุกๆวันดังนั้นเราเป็นกัลยาณมิตรหาบุญให้กับตัวเองได้ในทุกๆวันแล้วก็ชัดชวนคนอื่นให้ได้บุญเช่นเดียวกับเราด้วยเนาะ